ำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนครับผมและวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกศึกหนึ่งที่พวกเรานั้นคึกคักมีความสุขนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยสาวอ้วนสาวอ้วนมีทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ต้องมาทำตื่นเต้นกับเรื่องแค่นี้ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเรามองข้ามไปบางคนไม่สวยบางคนออกหน้าตาดีอารมณ์ดีแต่ที่สำคัญดวงดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้พบกับพวกเขาเลยค่ะพบเลยนะครับผมพบเลยค่ะหล่อสวยรวยความฮาเชิญวันนี้ชอบมากเลยค่ะพี่แหม่มค่ะดิฉันอยู่กึ่งกลางค่ะระหว่างของดีกับของเน่าค่ะไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้จัดกรุ๊ปปิ้งกันเอาเองเพราะว่าหลากหลายชีวภาพมากใช่ครับผมครับวันนี้เขาพาคุณแม่มาเที่ยวด้วยไม่ใช่น้องสาวเขาเราเป็นฝาแฝดค่ะอะไรนะฝาแฝดฝาแฝดทำไมหน้าคุณฝาบ้านมากเฮ้ยแต่ยังไม่เคยมาอยู่คู่กันเลยใช่ไหมนี่ครั้งแรกพูดก็เหมือนกันไปนี่ขออนุญาตได้ไหมคะทำไมคะเราอยู่กับน้องบ้านดีกว่าดวลลามอีกแล้วแหมอยู่ใครนะจะไปอยู่บ้านปกติเราอยู่สุสานมานี่จะไปอยู่กับบ้านนี่จะอยู่กับบ้านค่ะเอ้าเราไม่ตามเข้าไปเราไปปลวกที่กินบ้านที่ไหนคือช่วงนี้ผมจะสุภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคนมีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดอธิบายให้เกรทฟังหน่อยว่าแต่งหรือไม่แต่งดีกว่าคะเกรทพี่อยากจะบอกเกรทว่าถ้าเป็นไปได้อย่าแต่งทั้งที่คนเคยมาและมาครั้งแรกวันนี้ไม่ได้ประชันกันเรื่องหน้าตานะคะดวงล้วนๆประจำที่เลยพี่ชูพี่เลยเพราะว่ารับน้องกันหน่อยอาจารย์ลิงจัดไปเปิดศึกข้อที่ราศีใดในช่วงนี้จะถูกแฟนจับได้ว่าคบซ้อนมาพี่พระกุ้งค่ะตอบว่าราศีราศีจากประสบการณ์ที่ผมรู้จักกับเขามานะฮะเขาเป็นคนยังไงคะเป็นคนที่คบซ้อนแล้วซ้อนอีกถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่งไม่พอจับแน่ๆคือไม่ต้องว่าเขาเจ้าชู้หรืออะไรนะฮะแต่ว่าทุกรายการที่ผมไปตัดรายการเขามาเนี่ยเวลาเขาเจอสาวๆเนี่ยร่มเกรมเขาต้องเข้าไปทำความสนิทสนมนู่นนั่นนี่จนแบบแล้วผู้หญิงก็มีใจด้วยเพราะหน้าตาเขาเนี่ยแค่เขามองก็ผู้หญิงก็อยากจะเดินเข้าไปแล้วละลายหมดแล้วแต่พี่ภาคพวกไม่มีนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีฮะนิดนึงนะก่อนที่คนต่อไปจะตอบพี่ภูมิค่ะคุณภูมิเพิ่งมารายการนี้ครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกจริงครับตะกี้หันมาถามผมว่าเฮ้ยเราตอบคนอื่นนอกรายการได้ไหมยังไม่รู้กติการายการเลยพี่ภูมิตอบว่าราศีเรื่องการดูดวงอะไรผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ถ้าเกิดดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าจะเป็นคนดีได้นะแหมไม่ตายเลยจากกูนะมึงใจของดีเจนี่คือคารมเขาจะดีคารมเป็นต่อไงรูปหล่อเป็นรองสมัยนี้สมัดพริ้วชิวหาเป็นอาวุธว่าแต่เขาซ้อน3ซ้อน4ของเราล่ะคะผมไม่มีซ้อนฮะครับขี่คออย่างเดียวแล้วเราไม่มีปัญหาเขาบอกว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่ภูมิตอนนี้โสดอยู่ไม่มีปัญหาอะไรโสดจริงเหรอใช่ครับใช่พี่ก๊อฟตอบก่อนจะตอบผมบอกเลยว่ารายการนี้ผมเบื่อมากเวลามีคนป้ายสีกันอะไรอย่างเงี้ยนะรายการผมไม่ชอบเราไม่ชอบ
เริ่มแรกอยากจะตอบกับสีตัวเองครับผมเพราะว่าอยากให้จับได้เหลือเกินแต่เราจะยังเธอยังไงมันก็จับไม่ได้เพราะว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีลายของน้ำฝนเพิ่มเข้าไปด้วยเอาซึ่งก็ต้องราศีเมษค่ะให้ลิงค่ะให้ลิงค่ะขอให้อย่าสลายกันแต่ขอให้เป็นสาบแช่งไปเลยดีกว่าผมอยากให้มดมันได้ตาสว่างแล้วน้องเกตตอบว่าราศีราศีราศีธนูค่ะพี่ไม้พี่ไม้ตาคุ้นกลิ่นมากสายตามองมาเดี๋ยวก่อนที่ตอบเนี่ยอยากจะถูกหรืออยากจะได้อยากจะได้ตอนพี่บอลตอบว่าราศีราศีเมษค่ะเป็นอะไรไม่ตอบเลยมันเป็นเรื่องหยอกล้อเล่นระบุไปเลยคือไม่เราก็ราศีเดียวกันเราไม่อยากให้มองไปตัวเองคือแล้วช่วงนี้ผมกับแฟนแหมไม่มองตัวเองครับผมกับแฟนเนี่ยคือทะเลาะกันบ่อยด้วยทะเลาะกันเรื่องอะไรคะจับได้แฟนผมนี่เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเอ้าเหรอครับเมื่อวานนี้ตอนเช้าขอ 20,000 ตอนเที่ยงขออีก 50,000 นี่ก่อนอ่านรายการขอไปอีก 50,000 เอาไปทำอะไรวะผมไม่ได้ให้เพราะผมไม่รู้ว่าทำอะไรผมไม่เคยให้ไงจะคุยทำไมวะคุยทำไมครับผมน้องเกดตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะบ้าเหรอคนละคนแฟนโคตรฮะไอ้พระกุ้งมันไกลฮะมันไกลมึงหน้าดีกว่ากูนะจ๊ะทำไมใจเดี๋ยวหน้าเหมือนหนูอ่ะดีใจเกิดมาหน้ามันหนูคิดว่าขึ้นสวรรค์ขึ้นพิมานลูกเอ้ยราศีฝั่งของค่ะน้องบ้านตอบเพราะอยากได้ตอบเพราะอยากถูกแม่อยากได้สิครับอายุอย่างนี้แล้วบ้านถึงเธอจะมีครบซ้อนกี่ซ้อนพี่ก็ไม่ว่าขอพี่อาทิตย์ละครั้งก็พอน้องบ้านน้องบ้านเดี๋ยวบอกนะว่าจะตอบพี่ก้องจะโกรธเชียวบ้านตอบพี่สิเขาจะถามว่าตอบเพราะอยากได้ใช่ไหมเฮ้ยบ้านเองไม่ต้องกลัวสนุกน้องบ้านตอบกันน้องบ้านราศีราศีร่วมศึกของเรามีดีทั้งหน้าตาและความฮาพอเจอคำถามจะถูกจับได้ว่าครบซ้อนเข้าไปเล่นเอาร้อนตัวไปตามๆกันคราวนี้ใครจะซวยเอ้ยใครจะครบซ้อนเดี๋ยวก็รู้วิสตรากลูต้าคอมเพล็กซ์800น้องบ้านเดี๋ยวบอกแล้วว่าจะตอบพี่ก้องจะโกรธเชียวอุ้ยบ้านตอบพี่สิเขาจะถามว่าตอบเพราะอยากได้ใช่ไหมเฮ้ยบ้านเองไม่ต้องกลัวสนุกใครต้องมาบอกกันเราว่าราศีราศีเมษค่ะบอกกันทำไมก็เห็นพี่เขาตอบกันมาเยอะแล้วก็เลยตอบบ้างได้แล้วก็พี่ลิงด้วยอ๋ออยากให้เป็นพี่ลิงด้วยอ่ะไอ้บ้านอะไรมึงเนี่ยไม่ก็เห็นคนอื่นเขาตอบกันแล้วแบบพี่ลิงครับผมเนี่ยเป็นคนดีมากครับผมเป็นคนรักครอบครัวใช่ดูแลเพราะว่าเห็นคนตอบเยอะมาน้องแพรบ้างน้องแพรตอบว่าราศีที่เราเตรียมกันด้านหลังไม่ใช่อย่างนี้นะคุณเพชรก็มองซ้ายมองขวาเข็นใครเดียวสกิดมาพี่ตาพี่ตาจะชวนพี่ตาพี่ตาบอกให้เขียนพี่ตาแล้วแบบถามว่าดูร้อนตัวเออยูแมมครับครับผมรายการเปรียบรูปแบบเหรอฮะเป็นอะไรคะเก็บไว้ตอบข้อหน้าได้เหรอครับใช่ฝนยังไม่เขียนอะไรเลยอ่ะเขากำลังคำนวณดูจะถึงอยู่แล้วคำนวณคำนวณจะเชื่อใครดีคำนวณจะเชื่อใครดีมาต้องไม่แบบต้องไม่ตอบว่าราศีราศีตอบเพราะโกรธราศีกรกฎค่ะนะวาริกเก่งทำไมถึงเป็นพี่ตาดีว่าเมื่อวันก่อนผมไปทำงานต่างจังหวัดมาแล้วได้มีโอกาสเปิดทีวีครั้งแรกใน2ปีครับผมก็เลยเห็นเรื่องลูกทาสนะครับครับแล้วผมไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ตอนที่จะไปข่มขืนเบลล่าเขาเนี่ยทำไมอยากเล่นเองเหรอคะเปล่าไม่มีเลยไม่มีพี่เกรซก็หน้ามอมเหมือนกันนะไอคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะกลุ่มกลิ่มพี่ๆไหมเลยนะเนี่ยพี่เกรซตอบว่าราศีไม่ผมว่าไอเขาคบซ้อนเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่มีแฟนตัดตัวเองไปก่อนเลยเขาโสดมากนะฮะความโสดประมาณกระปิดกระปอยครับผมทั้งหมดตอบว่าราศีราศีเมษทั้งหมดค่ะทำไมคะทั้งหมดที่ตอบมาเชื่อใครก็แบบว่าฟังดูแล้วแบบว่าน่าจะแบบ
แนวโน้มก็ไปทางพี่ลิงอะไรเงี้ยแล้วพี่ลิงกับพี่บอลก็ราศีเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะรวมทั้งแบบรู้สึกว่าแนวโน้มมาทางผมคือผมเป็นพิธีกรนะครับผมไม่ได้ไปเล่นเกมเลยพวกคุณเลยก็ดูการพูดให้ดีก็เมื่อกี้พี่บอลเล่าให้ฟังเรื่องภรรยามันเป็นมุกตลกแล้วเชื่อแล้วค่ะก็รู้สึกว่าใช่บอลเนี่ยเล่นมุกแต่เรื่องไอ้ลิงเนี่ยเรื่องจริงนะอย่าต่อว่าได้ว่าแล้วมันโดนไม่คือจริงๆผมอะก้ำกึ่งระหว่างเกสกับไม้โอ้โหเกสเนี่ยผมรู้แบ็คกราวด์เขาดีมากอะไรบ้างเขาอยู่คอนโดที่เดียวกับผมผมเห็นบ่อยมากเวลาลากขึ้นไปเนี่ยแม่เดี๋ยวคนเหรอแม่แม่มาจากสุพรรณลากแม่ลากของใช่ลากฉลอมของมาฝากลูกแม่ดูแล้วดูทรงแล้วไม่น่าใช่เกสแต่จิตผมสัมผัสได้ว่าไอ้ไม้เนี่ยเออเขาเรียกมันมีพลังความหื่นออกมาพี่สังเกตไหมเวลานั่งอยู่เนี้ยพลังมันจะออกมาเรื่อยๆแค่อยู่หลังฉากเมื่อกี้มันไม่เคยรู้จักกับน้องก็เลยมันไปจับมือเขาพี่จริงเหรอจริงผมไม่บอกว่ามันจับได้จับได้เหรอจับได้ใช่จับได้ใช่เอาจับได้มาเว้ยมาเว้ยจับได้เดี๋ยวเฮ้ยบวกมาลวนลามน้องคนเดียวไม่ได้มันต้องหนูสองคนด้วยค่ะจะลิงครบแล้วฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะถูกแฟนจับได้ว่าครบซ้อนคือราศีมีคนดูครับราศีดูประจำในช่วงนี้ชอบโฆษณาถ้าหากคุณที่เกิดในราศีเมษมีกรณีของการคบซ้อนปกปิดความลับของคุณจะเปิดเผยจะถูกคนรักหรือแฟนจับได้ด้วยเหตุว่าดาวเสาร์และราหูเล็งชะตาของคุณที่เกิดในราศีเมษมาก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้ดาวศุกร์โคจรมาทับราศีตั้งแต่ราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแล้วดาวศุกร์ที่ทับเรือนราศีเกิดนั้นเป็นดาวที่มาจากเรือนคู่ครองหรือคนรักหรือคู่เวรคู่กรรมสัมพันธ์กับเสาราหูในมุมเล็งส่งผลให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนโดยเฉพาะคุณที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนำไปสู่การที่ถูกคนรักจับได้และมีปัญหาในเชิงครอบครัวหรือในอีกกรณีหนึ่งครับตีความได้ว่าคุณนั้นมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือคนที่เข้ามามีทัศนสัมพันธ์แล้วมีเรื่องหลายเรื่องที่คิดตั้งแต่เบื้องต้นว่าไม่มีอะไรต่อมาก็มีอะไรจนนำไปสู่การแตกแยกหรือต้องเลิกคบเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษจะถูกแฟนจับได้ว่าคบซ้อนฟันธงครับเอาเรื่องจริงเมื่อกี้เป็นไงคะงานงอกเมียว่าไงคะเมียว่าไงคะตอนนี้งานผมก็โอเคครับผมอันนี้ถามด้วยงานงอกงานเข้าพี่พยายามใจเดี๋ยวพี่พยายามแทนอะไรเออเหมือนไถไปเรื่อยจริงไม่ได้บอกว่าชาวราศีเมษจะไม่ดีนะแค่ช่วงนี้มีเรื่องอะไรมาก็อยู่ห่างๆโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวพี่ลิงก์เหมือนกันนะคะเรื่องความรักนี่ต้องระมัดระวังบอกว่าเป็นผู้จงผู้จัดโปรเจกต์ใหญ่ตอนนี้ก็มีปัญหากันแล้วค่ะอ้าวไม่เริ่มเลยยังไงไอ้นี่ก็หัวเราะสนั่นทำไมอ่ะประทับใจเล่ามาเสียทำไมเดี๋ยวเราข้างหลังนี่ก่อนเราไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ปัญหาครับเรื่องงานละครเรื่องของเรามีอะไรมั่งก็มีพิธีกรหลายรายการนะครับผมรายการแล้วละครยังเป็นไงเล่นละครก็เล่นครับเล่นด้วยครับคนนี้ทำงานเยอะทำงานใช่งานเขามากมีโปรเจกต์ใหม่อะไรไหมครับมีทำอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีครับมีก็เดี๋ยวจะทำเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กำลังทำทำความเข้าใจกันอยู่ครับตอนนี้ตามผลงานสู้ๆสู้ๆนะครับผมตามถูกไปทั้งหมด4คนนะคะเจ้าตัวแล้วก็น้องก๊อฟน้องบ้านแล้วก็น้องฝนครับผมชาวราศีเมษไม่ต้อง
กังวลใจไปนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นระยะช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบที่อาจารย์ลักษ์บอกไปเมื่อครับผมอ้าวตรวจสอบดวงกันต่อในช่วงหน้าแต่ว่าจะเป็นราศีใดสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับไทยประกันชีวิตทุกคนกำลังเช็คว่าไอ้ดวงใครจะเป็นยังไงต่อไปทุกทีเราจะบอกไม่ดีหรือร้ายอย่างนี้อย่างนี้เอามาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะมีภัยเพราะใจร้อนอารมณ์เสียนาโมโหเป็นนาโมโหผู้ชายอะไรพี่ตาตอบว่าราศีเดี๋ยวตอบเพราะว่าโกรธหรือตอบเพราะอยากได้ตอบว่ามีความเป็นไปได้ครับเมื่อเช้านั่งแท็กซี่มาไงด่าไม่หยุดเลยอ้าวแล้วไม่นั่งแท็กซี่มาล่ะไม่ขับรถมาเองอ่ะถูกต้องอ่ะมันเมาไม่เชื่อมันล่าสุดเป็นงานพี่ดอกเลยไม่รู้ออกมาเต็มเลยอย่าให้เขาโกรธใช่ไหมจริงๆอย่าให้เขาโกรธครับโกรธแล้วมีแววจะไม่เชื่อมันลูกน้องลูกน้องคุณทารับหลังเลยนะอยู่แบ็คสเตปมึงอย่าให้ถึงทีกูบ้างนะมึงน้องที่แอคติ้งเก่งกว่าแล้วผมตอบว่าราศีทำไมต้องเป็นพี่ควบคุมด้วยไม่รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัวแต่รู้สึกว่าเขายังวัยรุ่นอยู่น่าจะใจร้อนอยากรู้จักไหมครับเป็นการส่วนตัวเอาไลน์ไปถ้าทางอาจจะต้องมีแฟนดูแบบว่าตกลงมีแฟนอย่างจะน้ำฝนใจร้อนไหมลูกจริงๆใจร้อนค่ะแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นแหละทำไงถึงเย็นก็ฟังคุณแม่ก็เลิกใช่ไหมก็เลิกใจร้อนไงละครเรื่องแรกเป็นการรู้ว่าเมื่อก่อนใจร้อนมากสอนเวลามีปัญหาหรือเครียดอะไรโทรหาพี่นะจ๊ะเอาตัวให้แรกก่อนไม่จะบอกเมียพี่รับไม่มีอะไรแหมขับตัวเร็วเหลือเกินไอ้พวกนี้มันเล่นปลอดมากเลยพี่เกดดูไว้นะพี่เกดอย่าทำเลยพี่เกดตอบว่าราศีค่ะนี่ครับปลิ้นปล้นทำไมคิดว่าจะเป็นตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใจร้อนหรือเปล่าล่ะไม่จริงผมเป็นคนใจเย็นมากตัวแค่รู้สึกว่าช่วงนี้มีแบบว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แบบยังขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ายังดีที่เราควบคุมตัวเองอยู่อะไรเงี้ยฮะก็เลยแต่ว่าเฮ้ยมันจะสอบตัวเองเลยเอาอะไรออกไปก่อนแล้วคนที่สิ่งไม่ดีออกไปทางนี้คนที่เราคิดว่าเออรับสิ่งที่ไม่ดีได้ก็คือคนนี้ไอ้เจ็บพี่ไม้ตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่ตาเป็นไทยครับเป็นไทยกับทุกคนผมบอกว่าราศีไหนเป็นไทยอ๋อเมื่อกี้ที่มาถามใช่ไหมว่าช่วงไหนเวลาไหนใช่ไหมอะไรพี่อะไรของมึงเขามีหลังไมค์พี่เขาแอบมาถามผมเมื่อกี้เปล่าก็เห็นบอกว่าเขาเลิกทาสกันแล้วเว้ยอย่ามาแตะต้องเบลล่ากรกฎนี่แหละเมื่อกี้ลบออกยังยังครับยังไม่เอาอันเดิมอันเดิมครับอันเดิมต่ออันเดิมด้วยพี่ตาโดนแน่ยังไงก็พี่ตาครับวันนี้พี่ตาทั้งวันแต่ตอบว่าราศีกุมภาพันธ์ทำไมก็ดูแล้วพี่แบบพี่เขาเหมือนแบบเป็นคนแบบมีอะไรก็พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบโผงผางอยากได้ก็บอกเลยว่าอยากได้ใช่จะกินก็เลยบอกว่าจะกินไม่ได้มียับยั้งไม่ได้ยับยั้งบ้านแต่ว่าราศีนี้คิดแรกค่ะพี่เกรททำไมครับน้องบ้านก็อาจจะไม่ใช่พี่เขาส่วนตัวแต่ผมว่าก็มีส่วนตั้งแบบพวกเพื่อนอะไรอย่างนี้ดูใจร้อนเพื่อนพาไปใจร้อนไม่ใช่พี่ใช่ครับคุณแฟนยังบ้านยังไม่มีครับมีแฟนเหรอมีแฟนฟันเฟินก็ดูสิเด็กใหม่ๆนี่นะรุ่นๆเนี่ยฟันเฟินรู้อะไรทะลวงมาถึงฟันเราเด็กใหม่ๆเด็กใหม่ฟันสวยเหรอค่ะเคยไปปรึกษาหมอบอกคุณหมอหนูอยากดัดฟันแล้วหมอว่าไงคะหมอเนี่ยบอกไปคลินิกแล้วหมอไปคลินิกแล้วตอบไหมคะราศีทำไมอ่ะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีว่าคนอื่นเขาจะหาว่าหนูไม่ดีสิคือหนูเนี่ยเป็นคนดีจิตใจพี่เป็นคนงดงามแทนตัวเองว่าหนูรู้แต่คำว่าอายบ้างไหมเนี่ยไม่เข้าใจ
ที่บ้านไม่เคยสอนว่าอายจ้ะหนูอ่ะเชิญหนูจ้ะสอนที่บ้านสอนเลยว่าขอให้ได้เชิญหนูเชิญหนูไม่อยากว่าใครเพราะว่าเดี๋ยวว่าคนอื่นก็จะไม่ดีเข้าใจไหมเอาที่ไปหรอพี่เชิญหนูหน่อยล่ะมาพี่บอลตอบว่าตอนแรกก็มองเป็นพี่ก้องอาทิตย์อย่างพี่ก้องเนี่ยคือหลายๆอย่างในการทำงานของเขาด้วยความแบบบางคนแบบเป็นคนพูดตรงๆบางทีอาจจะมีความรุนแรงออกไปทำให้เป็นภัยของตัวเองวงแตกมาหลายรายใจร้อนใจร้อนทำใจร้อนอันนี้เป็นไม่ได้ล่าสุดเมื่อเช้าขับรถมามีแท็กซี่มาปาดหน้าครับตบซ้ายเลยนะตบแท็กซี่ตบรถเรานี่แหละตบซ้ายเลยหรือถ้าไปหยุดเล่นมุกจะตบปากให้เหรอแกตอบว่าราศีเล่นราศีกรกฎเนี่ยทำไมเพราะว่าดูละครละอินมากดูขุนศึกดูอินเรื่องอะไรแน่วะเนี่ยลูกพาดลูกพาดตัวจริงคิดว่าพี่เขาจะดีกว่านี้แต่แล้วไม่เหมือนในละครเขาไม่ได้เล่นอันนั้นเขาไม่ได้เล่นนะครับมันเป็นเนื้อแท้ในชีวิตพี่ก๊อฟพี่ของน้องไม้ไม่พูดอะไรเยอะเลยครับดูกันชัดๆจะจะเออรีบเปิดจะไม่พูดไปตอบว่าราศีนี่ครับราศีพี่จิตค่ะใครอะพี่จิตพี่จิตพี่ก้องไม่ใช่พี่ก้องตุนพี่ก้องเป็นตุนเอ้าถ้าจะเอาพี่จิตเอานึกว่าพี่ก้องเอานึกว่าเมื่อกี้ว่าเนี่ยหลายทีไอ้เกดโอ๊ยอีก๊อฟกูเจ็บเหลือเกินเกดนั่นแหละตอบว่าราศีพิจิกค่ะน้องเกดแล้วผมบอกได้เลยว่าอันนี้รับรองถูกแน่นอนเพราะว่าผมสังเกตดูเขาเป็นคนใจร้อนเนี่ยเราเอ็นดูเขานะฮะเราก็หยอกล้อเขากันหันไปไหนหน้างอตลอดบ้าพี่บูมตอบว่าราศีตัวเองอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นคนใจร้อนคือผมจะตามน้องเกรซเขาใน Instagram แล้วผมรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนใจร้อนแต่เป็นคนชอบขี่บิ๊กไบค์ทีนี้ผมเป็นคนขี่บิ๊กไบค์แล้วบางทีเราจะขี่แล้วมันแล้วมันคึกขนองไงอ๋อเหรอใช่ได้อารมณ์มันจะได้อารมณ์เพราะอาจจะแบบว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองให้ดีได้คือใจร้อนไงบิ๊กไบค์เนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปตรงไหนก็ได้ง่ายๆมันหลบแค่หลบแค่ปุ๊บเลี้ยวปุ๊บม่านปิดปุ๊บมองไม่เห็นแล้วบ้านกุ้งแต่ว่าราศีจริงๆเรื่องมันร้อนอยากจะตอบตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่คอนโดพัดลมเสียอยู่ร้อนมากเลยก็เลยตอบว่าราศีกุ้งเกิดเจ้าพิฆาตสายตาเขาที่มองกับไม้เนี่ยไม่แน่ใจจะไปต่อยข้างนอกสตูหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะช่วยจับจ้องด้วยนะคู่นี้นะอันตรายมากเพราะดูเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเขาก็ตอบกันไปมาด้วยนะตอบรู้หลักรู้เรื่องของกันและกันเยอะไงการเล่นฟันราศีที่ในช่วงนี้จะมีภัยเพราะใจร้อนคือราศีราศีประกาศทันทีจ้าจะประกาศบัตรเดี๋ยวนี้ราศีฟันราศีที่ในช่วงนี้จะมีภัยเพราะใจร้อนคือราศีราศีไม่เข้าใจคนดูที่บ้านเนี่ยมันแบบกำลังโฆษณาโอ้โหประกาศทันทีจ้าใครไม่ประกาศจะไหวการฝันเงี้ยเยอะเลยจะประกาศบัตรเดี๋ยวนี้ราศีตุลครับไม่ความร้อนในทางพุทธศาสนาก็คือเรื่องของโกธะหรือความโกรธแล้วรวมถึงโมหะก็คือความหลงโลภะก็คือความโลภ3ประการนี้เป็นมารร้าย
ที่ส่งผลต่อประการแรกคือจิตใจของผู้ที่รู้สึกแต่ที่ชัดเจนและรุนแรงมากที่สุดก็คือชาวราศีธาตุไฟและราศีธาตุลมแปลว่าคุณที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูคุณที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมโดนทั้งนั้นแต่ชัดเจนที่สุดในห้วงเวลานี้ได้แก่ชาวราศีตุลครับเพราะชาวราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุลมดาวเสาร์และดาวราหูซึ่งเสาร์เป็นธาตุไฟราหูเป็นธาตุลมโคจรทับชะตาเกิดในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาลอยต่อของสงกรานต์กับพฤษภาคมมิถุนายนโดยประมาณเนี่ยยังเป็นช่วงของฤดูร้อนความร้อนความโกรธจะทำให้เกิดปัญหาทำใจให้ร่มเย็นๆเพราะเหตุแห่งความโกรธนั้นจะทำให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินเพราะเทวดาที่เป็นฝ่ายคุ้มครองนั้นไม่คุ้มตัวคุณที่เกิดในราศีตุลด้วยว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวโคจรเป็นประกาศเศษในมุมเล็งชะตาโหราศาสตร์เรียกเป็นพินทุบาทศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนใจทุกข์ใจและที่สำคัญดาวอังคารโคจรในมุมวินาศส่งกระแสถึงดาวเสาร์ราหูมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุถูกทำร้ายต้องระวังตัวเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีตุลจะมีภัยเพราะใจร้อนฟันธงครับคนที่เป็นชาวราศีตุลอาจารย์ลักษณ์ก็เป็นตุลนะคะอาจารย์ลักษณ์เองก็น่าจะเป็นคนใจร้อนอยู่พอสมควรพี่ก้องจริงๆคุณผู้ชมเห็นเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะสนุกสนานแต่จริงๆแล้วพี่ก้องอารมณ์ร้อนไหมร้อนไหมร้อนมากต้องบอกคุณผู้ชมว่าพี่ต้องเป็นคนร้อนก็ที่เจ๊ไปเป็นพิธีกรแล้วเขากำลังกินหัวเด็กก็ใช่ต้องตาพูดก็ใช่เวลาเขาปวดข้างหลังครับแล้วเห็นจริงๆครับใช่จริงครับยกตัวอย่างให้ดูหน่อยเช่นมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงแบบโมโหเคยโมโหที่สุดเป็นภัยตัวเองเคยโมโหท้อกับคุณเจนิเฟอร์คิมคุยไปคุยท้อแล้วตาเลือดแตกเป๊ะเลยอ่ะแล้วรู้สึกอุ้ยแตกเป๊ะปุ๊บเอ๊ะทำไมมันตามันมีแบบเหมือนเลือดแตกคิมเดี๋ยวก็คุยแล้วกูไม่เคยมึงแล้วกูว่ากูว่ากระจกอ้าวในตาเลือดแตกเลยแตกออกในตาขาวเลยอ่ะมีวิธีแก้ปัญหากับตาหลังโมโหของตัวเองใจร้อนตาหลังนี่สงบสงบพยานแบบว่ายังมองเป็นเรื่องขำๆบางทีอย่างเงี้ยค่ะพี่จึงหมอดูให้แล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นลงช่วงนี้ให้แบบเพราะมันร้อนแต่ร้อนรุ่มจริงๆพี่แหม่มตั้งแต่ช่วงเข้าเดือนมีนามาเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขร้อนรุ่มตลอดเลยเพราะอะไรเพราะงานหรืออะไรหรือมันกังวลเนี่ยคนนั้นจะโกงเงินคนนี้มันจะไม่จ่ายเงินคนนี้อยู่ๆมาโทรมาขอเงินอีกแล้วเอ้ามันจะเรื่องเงินมันในชีวิตน่ะเอ้ฟังน้องผมหมอดูก็เคยทักหนูค่ะว่าไงดูหมอไหมคะเอาแล้วเข้ามาเทเข้ามาเอามาอาจารย์ลักเขาฝากวัตถุมงคลมานะคะพี่ลิงให้กับชาวราศีตุลตุลเนี่ยอันนี้นะครับก็เป็นพระกิ่งพ่อขุนรามคำแหงนะครับผมก็รุ่นบูรณะโบสถ์วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยนะครับผมแล้วก็นี่อธิษฐานเลยสิเจ๊หนังสือของอาจารย์เขาอธิษฐานเลยสิเจ๊โอเคค่ะแล้วก็อธิษฐานเลยสิเจ๊ตอบถูกมาอีกทั้ง3คนนะคะน้องแกลวน้องตะแล้วก็พี่ก้องเองจับธงทั้งหมด7ท่านครับเอามาและนี่คือรอบเงินขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS 3G 2001ค่ะผมรบกวนให้คุณซ่อมเวทีหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะแต่ผมยืนแล้วมันเป็นหลุมลงไปวะพี่อย่าคิดมากนะพื้นอ่ะพื้นอ่ะเราไม่ดีเราเป็นคนต่ำใช่เหรอครับพื้นไม่ดีหรือเปล่าพื้นพื้นมันมีต่ำเตี้ยค่ะต่ำป้อยแต่เราเนี่ยต่ำสุดอ๋อต่ำสามโอ้ยต่ำสามสามเราต่ำสามให้เกสก็จับแทนหนูได้ไหมได้พี่เล็กเกสจับแทนพี่หน่อยในฐานะที่เกสมาไม่แล้วถ้าได้พี่เอาหรือให้เกสกูเอาสิจับแล้วอย่าเพิ่งดึงจับได้อย่าเพิ่งดึงจับที่หัวจับหัวจับได้อย่าเพิ่งดึงจับที่หัวครับหัวของธงครับผมนี่มันมีกี่อันน่ะ7มี7อันครบครับผมพร้อมไหมครับครับ1 2 3ใครทงได้และเป็นผู้ชายเจ้าชู้ขนาดนี้เนี่ย AIS 3G 2001ก็เลยมอบให้ 10,000 บาทค่ะอะไรอะไรอะไรจะมอบให้น้องต่อวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมศึกของเราทั้ง12ท่าน12ราศีอยู่กับเราอีกนะคะอันนี้แค่ตอนแรกนะคะยังเหนื่อยขนาดนี้อยู่ยังมีอีก2วันเหรอคะยังมี2วันเหรอคะยังมี2อาทิตย์ที่หนูจะต้องร่วมชะต
ากลับจะรอดไหมเนี่ยจะรอดจะรอดไหมจะรอดไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ามาเจอกันอีกขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไมค์ขอบคุณครับทุกท่านครับช่วงท้ายนะครับผมอาจารย์ลักษณ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับหลังจากอาจารย์ลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาเช็คดวงได้ที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดกับศึก12ราศีอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อครั้งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสถาปนาเสาผลักเมืองอยู่ที่กลางเมืองก็เป็นหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยควรไปกราบไหว้สักการะและอุทิศบุญถวายแด่เทวาผู้รักษาหลักเมืองในทางเหนือนั้นมีเมืองที่มีอายุเก่าแก่คือเมืองฮริปุญชัยหรือฮริปุญชัยนครมีหลักสะดือเมืองที่วิหารสะดือเมืองที่มีอายุมากกว่า 1,500 ปีมีความศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นจุดขุมทรัพย์ของแผ่นดินในล้านนาควรหาโอกาสไปบูชาสักการะสะดือเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ณวิหารสะดือเมืองวัดพระธาตุฮริปุญชัยอาณาจักรเชียงแสนที่ยิ่งใหญ่ในอดีตก็มีหลักเมือง108อยู่ที่กลางเมืองเชียงรายใครอยู่ทางใต้ก็มีหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชและไปไหว้แม่นางยาที่วัดนางพญาที่ปากนครเมืองนครศรีธรรมราชวัดพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองนครนั่นก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่มีความศักดิ์สิทธิ์กลางกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีภูเขาทองอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบประดุจเสาหลักที่ยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาด้วยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาในภาคอีสานพระธาตุนาดูลมหาเจดีย์ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นมหามงคลที่ทุกคนควรไปกราบไหว้สักการะวันทาที่ผมพูดเรื่องนี้ด้วยเหตุว่าบัดนี้คนไทยมีความทุกข์ความร้อนในหลายเรื่องหลายประการควรหันหน้าเข้ามาบูชาสักการะในพุทธสถานและน้อมอุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษบรรพสตรีอดีตบุรพกษัตราบุรพกษัตรีและน้อมระลึกนึกถึงเทวดาในทุกกระแสวิถีอธิษฐานว่าจะทำในสิ่งใดขอให้บังเกิดความมั่นคงตั้งหลักตั้งตัวตั้งตนให้บังเกิดความสุขความสำเร็จได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมหามงคล นั้นจะเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนครับ